สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดทออฟทาร์ตบายกันชริยาค่ะเรามาดรนดอมคลิปกันต่อสอักหนึ่งคลิปนะจ๊ะเขากำลังวางแผนอะไรเกี่ยวกับเราบ้างในใจของเขาเนี่ยวางแผนอะไรเกี่ยวกับตัวเราบ้างนะจ๊ะเรามาดูกันเขาอาจจะมีแผนการเกี่ยวกับเรายังไงคิดกับเรายังไงอารมณ์ประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้นะจ๊ะมาเรามาดูสิว่าเขาจะมีแผนการอะไรเกี่ยวกับเราบ้าง ในใจของเขาจั s t m น n t การถูกปลดปล่อยหรอทำไมถึงมองถึงการปลดปล่อยล่ะสี่เหรียญ ace up short ace up pin ตะโก างความรู้สึกของเขานะสิ่งที่เขาวางแผนไว้ในใจบางความรู้สึกของเขาเขาอาจจะอยากได้รับการปลดปล่อยมากกว่าการโอ้แม่จ๋าการปลดปล่อยในที่นี้การปลดปล่อยในที่นี้อาจจะหมายถึงปลดปล่อยจากความรู้สึกปลดปล่อยจากความรู้สึกเหมือนเขากําลังตัวเขาเองอ่ะอาจจะคาดหวังอาจจะคาดหวังหรือคนคนนี้เป็นคนขี้หึงขี้หวงอยู่เหมือนกันเขาอาจจะรู้สึกหนักใจ เขาอาจจะรู้สึกหนักใจในความสัมพันธ์นี้เขารู้สึกถึงความเขาอาจจะอยากปลดปล่อยความรู้สึกของเขามากกว่าเหมือนเขาอึดอัดอะเหมือนเขารู้สึกอึดอัดอยู่ในความรู้สึกของเขาเองเขาก็เลยอยากได้รับการปลดปล่อยบางทีการความรู้สึกของเขาที่มีเหตุของการที่เขาไม่พูดเขาไม่บอกเขาเขาเก็บอาการไว้เออมันดูอึดอัดนะเหมือนเขาอยากจะทำอะไรสักอย่างเหมือนอยากจะส่งข้อความหาเหมือนอยากจะพูดจะคุยด้วย เ,เหมือนกันกําลังตัดสินใจว่าเออฉันควรจะพูดควรจะบอกอะไรออกไปดีไหมควรจะพูดถึงความรู้สึกในใจของตัวเองดีไหมความคิดของเขาเนี่ยเขาอยากคุยเขาอยากส่งข้อความหาหรือมาเจอมาเจอเจอ,อยากมาเจอมาเจอเราแบบกาลังคิดอยู่ว่าควรจะต้องทําอะไรสักอย่างอารมณ์คือต้องทําอะไรสักอย่างแล้วเพราะว่าถ้าเขาไม่ทําอะไรแบบเนี้ยมันจะยิ่งทําให้ ความสัมพันธ์หร,หรือหรือความรู้สึกของคุณมันย่ําแย่ไปเออเขาตั้งใจเวลาละเขาตั้งใจจะอยากจะส่งข้อความหาค่ะเออได้บอกถึงความรู้สึกในใจของตัวเองได้บอกถึงความรู้สึกว่าเขายังคงมีความมั่นคงในความรักครั้งนี้อยู่อืมแต่เขาอาจจะเป็นคนไม่แสดงออกหรือเปล่าเขาแสดงออกไม่เก่งคนคนนี้อาจจะดูเียบเงียบ ดูไม่พูดไม่ถามอะไรไม่ตอบอะ่ะเรียกว่าถามอะไรก็ไม่ตอบอืมเป็นคนที่พูดน้อยอะ่ะอธิบายไม่เป็นป้าเพราะว่า k i งออ f p e น t a เ l e ร์เป็นลักษณะของคนที่แบบมีความเงียบมีความสุข,ขุมรอบคอบมีความไม่พูดเยอะอะเออคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ดีแต่แต่ในตัวเขาเองนะมองถึงความสัมพันธ์ในความรักครั้งเนี้ย มันเป็นความรักที่มั่นคงได้นะมันเป็นความมั่นคงได้เป็นรักระยะยาวๆได้เออมีความห่วงใยมีความใส่ใจอยู่ในตรงนี้แต่ไม่พูดไม่ได้บอกไม่ได้อธิบายคือคนเนี้ยดูถ้าแบบเป็นความรักที่จับต้องได้เขาเรียกว่าถ้าคุณจะจับต้องในความสัมพันธ์นี้แต่คุณอาจจะไม่ได้ความความรู้สึกใส่ใจมากเออแสดงออกไม่เก่ง บางทีก็หึงห่วงนะแต่ก็ไม่แสดงออกมาหรืออาจจะแสดงออกให้คุณไม่ได้พูดออกมาตรงๆให้คุณได้รู้ว่าเขาหึงนะเขาห่วงนะเขาหวงอยู่นะอารมณ์เนี้ยเออรักนะแต่ไม่แสดงออกอะ่ะลักษณะบแบบนั้นอะ่ะอยากจะบอกเธอว่าฉันฉันจะฉัน,ฉนถึงใหญ่เธอมั่นใจอะ่ะอารมณ์ของเขาคือฉันอยากให้เธอมั่นใจ ว่าฉันยังรักเธอยังอยากไปกับตรงนี้ยังอยากอยู่ตรงนี้คือเขาก็รู้สึกอึดอัดใช้น้อยนะการปลดปล่อยความรู้สึกของเขาเองเนี่ยเหมือนอยากปลดปล่อยความรู้สึกมันอึดอัดนะมันอึดอัดแล้วหรือเขาชอบทําหรือเขาเป็นคนชอบทําให้คนอื่นรู้สึกอึดอัดได้อะ่ะเก่งที่เขาเงียบถามอะไรไม่ตอบพูดอะไรไม่พูดแต่ทําให้คนอื่นไม่สบายใจสวิงสวัยและอึอดอัดได้เก่งทีเดียวมีความสามารถตรงไห้อยู่ <laughs> อารมณ์เนี้อารมณ์เนี้ย อารมณประมาณนี้อืมเจ็ดเหรียญความรู้สึกของเขาเจ็ดเหรียญโอ้เขาอยากมาหาล่ะเจ้งมองถึงการอยากมาหาโอ้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 มองถึงความรักอืมอยากจะบอกว่ายังรักเธออยู่นะเจ้งเจ้งเด e f อยากจะบอกว่ายังรักเธออยู่แหละถึงแม้นบางทีเขาอาจจะดูทําอะไรที่ไม่แคร เขาอาจจะบอกว่าบางทีทําอะไรที่ดูไม่ได้แคร์นะไม่ได้ใส่ใจมากขนาดนั้นแต่ความรักมันอยู่ตรงนี้อยากให้เข้าใจไพ่แบบนี้เป็นไพ่ของคนที่อยากให้มั่นใจอยากให้รู้ว่าฉันไม่ได้เปลี่ยนไปหรอกฉันก็เป็นอย่างของฉันอย่างนี้เหมือนพวกอินโทรเวิร์ดอะค่ะอารมณ์นั้นแต่ก็ไม่ได้ว่าหมายถึงว่าการที่ไม่คุยไม่ไม่คุยไม่พูดไม่บอกไม่ใช่ว่าไม่รักก็ยังรักอยู่ค่ะ ไพ่ของความรักมันอยู่ตรงนี้แต่เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดบ่อยๆไม่ได้เป็นคนที่อะ,อะไระเรียกว่าโรแมนติกอะไม่ได้เป็นคนที่โรแมนติกมากนะักบางครั้งดูเอาแต่ใจด้วยซ้ําแต่ยังบอกถึงบางทีเขาต้องการโลกส่วนตัวใช่บางทีเขาอาจจะบอกว่างานเขายุ่งอยู่นะงานเขายุ่งอยู่เขาไม่ได้ไปไหนเขาทํางานเขาทํางานเขาอยากสร้างอนาคตอยากสร้างตัวเอง บางทีเขาก็มีโลกส่วนตัวสูงอยากเป็นอิสลามบางทีอาจจะอยู่กับเพื่อนบ้างอาจจะไปไหนบ้างแต่ความรักมันไม่ได้ถดถอยน้อยลงไปแผนการเกี่ยวกับคุณที่เขากำลังคิดอยู่เขาอยากจะส่งข้อความอยากมาหาก็อยากมาหาแต่คงได้พูดบ้างคงอาจจะอยากจะบอกบ้างให้มั่นใจเฉยแต่คงไม่พูดเยอะอะอารมณ์ของคนแบบนี้คือไม่ได้พูดเยอะหรอกคะ่ะอืมเออชูอัพครับนี่ไงมีความรักอยู่ตรงนี้จริงๆ เห็นไหมก็อยากให้กลับมารักกันเหมือนเดิมแหละถึงแม้เราจะห่างกันบางคนห่างกันอะ่ะบางคนเป็นรักต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมรักทางไกลอ่ะก็ะยังอยากให้เชื่อมั่นอยู่ว่าว่าระยะทางหรือความห่างอ่ะไม่ได้ทําให้ฉันสวิงสไยไปฉันยังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่เอ่อการที่เราห่างกันหรือไกลกันหรือไม่ได้พูดไม่คุยกันเนี่ยมันก็มันก็ยังรักเหมือนเดิมอะทูอัพครับสามสองถ้วยสามถ้วยโอ้ไพ่ดีอะไพ่ดีมากๆเลยอะ แต่บางทีเขาอาจจะอยากแบบอยากมีลูกส่วนตัวเนาะอาจจะอยากทําอะไรที่แบบบางทีก็ทําอะไรจนลืมลืมนึกถึงความรู้สึกของคุณไปอะไรอย่างนี้เขาอาจจะไม่ได้คิดมากแต่เราอะไอคนที่ไอคนทําอะไม่ได้คิดลอกแต่คนถูกกระทํามันคิดไงนะจ๊ะเออสิ่งที่เขาอยากบอกสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับตัวคุณอนะไม่อยากให้เราต้องบาดหมางกันอะไม่อยากให้เราไม่เข้าอกเข้าใจกันอะจะมาสิบเก้าถ้วยเออ บางทีเขาดูเป็นคนมีความลึกลับซับซ้อนหรืออาจจะหรืออาจจะดูแบบดูมีสเสน่ห์จนคุณอาจจะมีความหึงหวงใครในที่นี้หึงหวงมากนะบางทีปัญหามาจากความหึงหวงมาจากความหน้าตาดีเราคิดว่าเขาก็เจ้าชู้แหละแต่ว่าถ้าถามว่าเจ้าชู้ไหมอาจจะเป็นความฟรนลี่อาจจะเป็นคนดูหน้าตาดีมีคนเข้าหายเยอะแต่เขาแค่จะบอกว่าถึงเขาจะเป็นบุคลิกลักษณะแบบนั้นก็จริงแต่ในความรู้สึกข้างในมันมีความรักแต่ความมั่นคงอยู่ อืมแผนการเกี่ยวกับตัวคุณเนี่ย<ม>เขาอยากมาหามากเลยเดี๋ยวก็ส่งข้อความมาค่ะมาแบบหรือว่าอาจจะได้เจอได้เจอแบบแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเลยจริงๆเจ็ดจบมันมีความไม่ไว้ใจกันอยู่ตรงนี้ค่ะใช่แล้วมันมีความไม่เขา้าอกเข้าใจไม่ไว้ใจจนทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกถึงความรู้สึกว่าไม่ควรอยู่ตรงนี้เดออัมเพลอร์ค่ะคือคนนี้ยเขาด้วยนิสัยของเขาอ่ะเขาเป็นคนนิสัยชอบควบคุมค่ะชอบครอบคุมชอบคอนทลคนอื่น ให้อยู่ในอำนาจของตัวเองหรือเป็นคนที่ชอบแบบชอบให้คนฟังตัวเองมากกว่าเหมือนฟังช้านฟังช้นตัวเองทําอะไรก็ได้แต่คนอื่นทําไม่ได้แต่ถ้าเคารักใครตรงเนี้ยมันมีความมั่นคงในอารมณ์และความรู้สึกอาจจะดูนิ่งๆสักหน่อยอาจจะดูไม่หวานอาจจะดูไม่โรแมนติกแต่เป็นคนจริงจัง,จงและชัดเจนไม่ได้พูดเยอะไม่ได้พูดบ่อยอถ้าใครถือไพ่แบบนี้ก็ต้อง มันดูเหมือนนิ่งนิ่งจนเราไม่แน่ใจว่ามันยังรักเราไหมถามอะไรก็ไม่ตอบมันก็ดูยากๆสักนิดหนึ่งในความสัมพันธ์บางคนอาจจะมองว่าโอ,อ้โหแบบเธอควบคุมเราเกินไปไหมคอนโทรลเราเกินไปไหมอยากอยากให้เราเป็นแบบแบบไหญเราก็ควบคุมคนคนนั้นอาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นก็ได้นะคะบางทีอาจจะใช้อำนาจในการควบคุมใช้คำพูดหรือใช้จิตวิทยาในการควบคุม บางทีคน,นเนี้ยดูเงียบๆนิ่งๆแต่หึงแรงเป็นคนหึงแรงห่วงแรงอืมหรือบางคนก็อาจจะไม่ยอมแบบเอ้ยฉันต้องไม่ยอมเธอนะบางทีชิงไหวชิงพลิบกันในการปกครองการปกครองซึ่งกันและกันฉันก็อยากจะมีอํานาจเหนือใจเธอเธอก็อยากจะมีอํานาจเหนือใจท่านอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะมันเป็นแค่ความรู้สึกของความไม่เข้าใจหรือไม่รู้นิสัยกันมากกว่าแต่ความรักเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เลยความรักมันมีเยอะเลย จริงๆแล้วก็ความรักแล้วก็ไม่เข้าใจกบเพราะความกักไอ้ความกักนี่คืออารมณ์ของความรู้สึกที่แบบไม่พูดอ่ะถามอะไรก็ไม่พูดถามอะไรก็ไม่ตอบถามอะไรก็ไม่ไม่ไม่อะไรทั้งนั้นแต่ไม่พอใจไม่พอใจก็ไม่พูดแต่ทําทําให้เรารู้ว่าไม่พอใจแต่เราก็รู้สึกกระดัดไงแล้วก็เราเคยมารู้สึกกระดัดว่าอ้าวก็จะมีอะไรที่ไม่ชอบก็พูดกันออกมาแต่คนคนนี้ไม่พูดเขาชอบใช้การกระทํามากกว่าคําพูดโอเคไหมนี่แหละสิ่งที่เขาอยากจะคุยกับคุณนั่นแหละ เขาเป็นคนนิ่งเก่งนะคนเนี้ยความอดทนในความนิ่งเนี่ยสูงมากสูงจนบางทีนิ่งจนหน้าโมโหอะ่ะมีความรู้สึกร้องหน้าโมโหมากมากเลยมันไปกันได้อยู่นะในความสัมพันธ์นี้เดียมเพลสกับเดียมเพล์เป็นภ a i คู่กันอืมก็เขาเข้าใจให้เข้าใจความเป็นเขาหน่อยแล้วก็ให้เขาก็ถ้าเขาไม่ปรับตัวในความเป็นคุณก็ลาบากที่จะไปแต่ว่าคุณก็ยังมีความรักที่เหนียวแน่นอยู่แค่ความไม่เขา้าเข้าใจแค่นั้นเองโอเคป่ะอะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ต้เด็กคลิปชันบล็อกเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ